ี้ไม่โอเคเลยครับคุณแม่คุณแม่ไม่มีสิทธิ์จะมาแตะต้องตัวผมแม้กระทั่งกระชากผมคุณแม่ไม่มีสิทธิ์นะครับคุณแม่ทำอย่างนี้ไม่ได้คุณแม่ทำอย่างนี้ไม่ได้ผมจะคุยเสร็จเขาจะเอารถไปแล้วครับพี่ครับครับไม่โอเคเลยอย่างเงี้ยแม่ต้องเอาแม่ต้องเอาเอกสารมามีเอกสารมีอย่างนี้ไม่โอเคเลยเดี๋ยวผมต้องแจ้งความดำเนินคดีนะครับจำไว้ว่าต่อให้กุญแจรถอยู่ที่คุณรถอยู่ที่บ้านตราบใดที่คุณยังผ่อนอยู่รถนั้นเป็นของธนาคารนะฮะรถไม่ใช่ของคุณนะกรรมสิทธิ์ยังไม่ตกเป็นของคุณนะครับเพราะมันคือการเช่าซื้อมันเป็นการเช่าซื้อจนกว่าจะจ่ายครบมันถึงจะโอนมาเป็นชื่อเราตราบใดยังไม่ถือเล่มสีน้ำเงินอยู่เนี่ยก็อย่าคิดว่าเป็นรถตัวเองแต่ชอบนะเหตุผลแต่กุญแจอยู่กับฉันไม่ใช่นะครับเดี๋ยวต้องเรียนให้ทราบเข้าใจผิดนะคุณแม่นะฮะเอาพนักงานเร่งรัดหนี้สินของธนาคารครับเขาก็ปะทะคารมกันกับเจ้าของรถที่เขาไปเช่าซื้อโต้เถียงกันครับบอกว่าคุณค้างค่างวด500วันแล้วเนี่ยศาลสั่งแล้วว่าให้ยึดทรัพย์ก็ต้องมาตามยึดเอาคืนแต่ผู้เช่าซื้อบอกว่าอยู่อุทธรณ์อยู่ตอนนี้กำลังทำเรื่องอุทธรณ์อยู่เนี่ยยังคืนให้ไม่ได้ก็สุดท้ายนะเขาตกลงกันว่าเอาไงเดี๋ยวเจรจากันเดี๋ยวเอารถไปจอดไว้ที่โรงพักเลยจอดไว้ที่ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีแล้วเดี๋ยวฝั่งบริษัทเช่าซื้อเขาจะล็อกล้อไว้อย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายรอเจรจาให้จบให้เสร็จก่อนว่าคุณจะผ่อนไหมคุณจะชำระที่ค้างอยู่หรือเปล่าปรากฏจอดค้างไว้พอวันที่จะไปเจรจานัดกันเป็นไงรถหายไปแล้วเอ้าหายไปไหนไฟแนนซ์ยึดกลับเหรอไฟแนนซ์ยึดกลับไปเหรอไม่ยึดไฟแนนซ์เนี่ยรอจะมาเจรจาวันนัดอ่ะเอาแล้วไปไหนอ่ะไหนแล้วหายไปไหนก็เปิดวงจรปิดดูสิว่าตอน 8:00 น.วันที่15สิงหาคมครับมีรถเก๋งคันนึงขับเข้ามามีผู้ชายผู้หญิงลงมาจากนั้นครับลงไปทำอะไรครับไหนดูสิทำอะไรอ่ะเขาเดินไปที่รถของเขาที่โดนล็อกอยู่แล้วล็อกตั้ง3เนี่ยขับออกไปเลยอย่าบอกว่าตัดที่ล็อกล้อเฮ้ยแรงมากอันนี้ขโมยนะขโมยขโมยขโมยภาพเนี่ยชัดเจนเลยคุณขโมยจ้าคุณขโมยถึงแม้เป็นรถคุณแต่ว่าคุณยังไม่จ่ายเงินเขาก็ยังไม่ใช่ของคุณจ้านี่ผิดกฎหมายนะขโมยไม่เท่าไหร่นะทำลายทรัพย์สินด้วยนะเพราะว่าไอ้ที่ล็อกล้อมันเป็นของของหลวงเป็นของบริษัทเช่าซื้อไม่ใช่ของหลวงเหรอโอ้ตายแล้วทั้งลักทรัพย์ทั้งทำลายทรัพย์สินไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องแจ้งความไปที่สภ.เมืองอุดรธานีก็นี่ไงก็เดินไปแจ้งความไปสิโอ้ตายละแล้วแจ้งความไว้มาส่วนหนึ่งก็คือว่าเราตกลงกันไม่ได้แล้วก็เราได้ทำการล็อกล้อนะครับเพื่อจะให้ทางผู้เช่าซื้อเนี่ยที่บินมาวันนี้นะครับแล้วก็มาเจรจานะครับแต่ปรากฏว่าทางตัวเขาเองเนี่ยได้ให้ตามข้อมูลที่ผมมีนะก็คือผู้ใช้รถน่ะมากระทำการตัดที่ล็อกล้อออกแล้วนำที่ล็อกล้อของเราไปด้วยคุณรู้อยู่แก่ใจว่าทำอะไรผิดชอบชั่วดีนะครับผมรู้ว่าคุณรู้อยู่แก่ใจแต่การกระทำแบบนี้เนี่ยคุณก็รู้ว่ามันไม่ใช่วิธีผมทำตามหน้าที่ของผมคืออะไรหน้าที่ของทางเขาก็คืออะไรเขารู้อยู่ในเมื่อเขาขาดส่งมาเขาไม่ชำระมาศาลพิพากษาแล้วมีหมายบังคับคดีคือถึงขั้นเนี้ยเขาควรที่จะยอมรับได้แล้วนี่เขาทำตามหน้าที่ใช่แล้วเขาก็ต้องมาตามเอาเพราะว่าไม่งั้นเขาโอ้โหมันเรื่องมันยาวแล้วเนี่ย